ครับภาพรวมของการชุมนุมในปัจจุบันท่านคิดว่ามีความผิดปกติต่อครั้งที่แล้วที่ผ่านมาแล้วครับโดยเฉพาะในการใช้ความรุนแรงของผู้ชุมนุมครับสิ่งแรกที่น่าสังเกตถึงความผิดปกติคือตัวอาวุธหลังจากที่ได้มีการจับกุมเจ้าหน้าที่ฐานเรือ3นายตามที่พี่น้องประชาชนส่วนใหญ่รับทราบกันอยู่แล้วเนี่ยปรากฏว่ามีการใช้ระเบิด RTD5 มีการใช้ตัวเก็บเสียงเข้ามาก่อความรุนแรงแต่เรื่องที่น่าแปลกใจคือว่าระเบิด RGD5 นั้นน่ะนำมาใช้เพียง2ครั้งคือในวันที่17มกราคมที่บรรทัดทองกับวันที่19มกราคมที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิสำหรับตัวเก็บเสียงนั้นน่ะได้นำมาใช้เพื่อยิงกาดที่เวทีลาดพร้าวในวันที่18แล้วก็ที่เวทีคปท.ที่มขวานเนี่ยในวันที่19เพราะฉะนั้นสังเกตได้ว่าทั้ง2ชนิดนี้อยู่ในห่วงระยะเวลาเดียวกันคือ17 18 19มกราคมแต่หลังจากนั้นแล้วเนี่ยทั้งหมดเนี่ยกลับเงียบหายไปแล้วก็ไม่มีการนำมาใช้อีกเลยซึ่งมันไปสอดรับกับการที่เจ้าที่ทั้ง3คนเนี่ยได้กลับไปยังหน่วยต้นสังกัดแล้วแสดงว่าการเปลี่ยนแปลงในประเภทของอาวุธที่เขาใช้เนี่ยผู้ก่อความรุนแรงใช้เนี่ยมันแสดงเห็นถึงว่าสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปใช่ไหมครับท่านสถานการณ์หรือแนวทางในการดำเนินการยังคงเหมือนเดิมแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือว่าการที่จะให้คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเข้ามาก่อการเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงเข้าใจคำว่าคือเปลี่ยนจากกลุ่มหนึ่งที่เคยปฏิบัติแล้วมาเป็นใช้กลุ่มหนึ่งแสดงว่ากลุ่ม2กลุ่มนี้ไม่มีความเกี่ยวโยงกันใช่ไหมครับเป็นไปได้เพราะดูจากลักษณะของชนิดอาวุธแล้วเนี่ยมันมีการสูญหายไปเลยแต่มีอาวุธชนิดใหม่ๆออกมาเช่นM26 หรือ M67 ในระยะหลังซึ่งไปโยนใส่ที่บ้านคุณสำราญรถเพชรแสดงว่ากลุ่มนี้ก็ใช้อาวุธอย่างนึงอีกกลุ่มนึงใช้อาวุธอย่างนึงแสดงว่าการหมุนเวียนการในการก่อเหตุเนี่ยมาจากคำสั่งเดียวกันแต่คนละหน่วยถูกต้องต้องเข้าใจว่าในการที่จะว่าจ้างหรือการสร้างสถานการณ์นั้นเนี่ยมันต้องเป็นความลับเพราะฉะนั้นหากมีการให้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งทำแล้วเกิดปัญหาขัดข้องขึ้นก็จะต้องคัดเอาออกไปสำหรับอีกกลุ่มนึงนั่นเนี่ยก็จะต้องไม่รู้เลยว่าเคยเกิดอะไรขึ้นมาแล้วก็ต้องใช้อาวุธที่เตรียมกันมาเองแสดงว่าผู้ก่อความรุนแรงเนี่ยได้ถูกว่าจ้างจากผู้ไม่ประสงค์ดีหรือที่เขาเรียกว่ามือที่3อันนี้มีความเกี่ยวโยงกับแกนนำผู้ชุมนุมป่ะครับลักษณะเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องเพราะถ้าเรามาดูที่สถานการณ์ที่เคยเกิดขึ้นเนี่ยจะสังเกตได้ว่ามันมีการหมุนเวียนของสถานการณ์เช่นการโยนระเบิดของแกนนำหัวหน้าพรรคฝ่ายค้านครั้งนึงแล้วก็มีการโยนระเบิดที่วางสวนผักกาดแต่กลับหายเงียบไปซึ่งทั้ง2เหตุการณ์นั้นเป็นลูกระเบิดแบบ M26 เมื่อวันที่14ที่บ้านของหัวหน้าพรรคฝ่ายค้านแล้ววันที่16มกราคมที่วางสวนผักกาดแต่กลับมาปรากฏอีกทีก็คือเมื่อวันที่27หรือห่างออกมาอีก11วันแต่กลับกลายเป็นวุฒิชนิดใหม่แล้วในส่วนสถานการณ์การขัดแย้งและมีการปะทะกันระหว่าง2กลุ่มนะครับท่านผมยกตัวอย่างในวันเลือกตั้งเลือกหน้าวันที่26ที่ผ่านมานะครับกับวันที่28ที่มีการปิดล้อมบริเวณสโมสรกองทัพบกนะฮะนำมาสู่ในการจับกุมได้ว่ามีตำรวจใช้อาวุธปืนเข้ามาที่ชุมนุมแล้วก็ยิงใส่ผู้ชุมนุมจนถูกลุมประชาทันได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรงแล้ววันที่26มีการสูญเสียคนสุรทินถูกยิงบริเวณหน้าวัดศรีเอี่ยมตอนนี้เนี่ยแกนนำบนเวทีอย่างคุณสุเทพเนี่ยได้กล่าวชัดเจนเลยว่าเป็นกลุ่มเดียวกันเป็นผู้กระทำอันนี้ถูกต้องหรือเปล่าครับท่านต้องเรียนให้ทราบก่อนว่าวันที่26นั้นน่ะเป็นวันที่เลือกตั้งล่วงหน้าก่อนหน้านั้นน่ะในกระแสสังคมเนี่ยมีความเครือบแคลงถึงการใช้สิทธิ์ต่างๆและเมื่อถึงวันที่26มีประชาชนที่ลงใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าเนี่ยต้องการที่จะใช้สิทธิ์แต่ก็มีการขัดขวางหรือขีดขวางจากกลุ่มกปส.ในจุดเลือกตั้งต่างๆตรงจุดนี้เองเนี่ยเป็นการสร้างความกดดันให้กับผู้รักประชาธิปไตยหรือประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศค่อนข้างมากแล้วก็ส่งผลกระทบค่อนข้างรุนแรงต่อความรู้สึกเพราะฉะนั้นเหตุที่บางนานะครับหรือที่วัดศรีอิ่มนั้นเนี่ยเป็นพื้นที่อิทธิพลของกลุ่มมวลชนบางประเภทการที่คุณสุทินเนี่ยนำกำลังหรือนำมวลชนกปส.ไปปิดล้อมกลับกลายเป็นการสร้างความตึงเครียดของสถานการณ์ให้มากขึ้นและตรงนั้นมีชายกันที่พร้อมที่จะต่อสู้จึงหยิบอาวุธขึ้นมาไล่ยิงแล้วก็มีการปะทะกันพอสมควรจนถึงกับท่านเสียชีวิตแต่เหตุการณ์ที่หน้าสโมสรทบนั่นน่ะต้องเข้าใจอย่างว่าเจ้าที่ตำรวจโดยเฉพาะสายสืบได้เข้ามาทำงานในพื้นที่การชุมนุมเนี่ยมาตลอดแล้วก็ถูกจับถูกซ้อมหรือทำร้ายร่างกายได้รับบาดเจ็บเข้าโรงพยาบาลกันไปก็ตั้งหลายคนดังนั้นเจ้าที่สายสืบที่ไปในวันนั้นเนี่ยจึงต้องระวังตัวแล้วก็ทำการป้องกันตัวแล้วมันสมควรหรือครับที่ต้องพกอาวุธสงครามไปเป็ดมามอยนั้นต้องเรียนให้ทราบว่าเมื่อเจ้าที่มีความรู้สึกแล้วก็เข้าใจของเรื่องของสถานการณ์ความรุนแรงเนี่ยที่มักเกิดขึ้นบ่อยๆเขาเองก็ต้อง
องป้องกันชีวิตของเขาก็เป็นเรื่องปกติของเจ้าหน้าที่ครับอย่างนี้ผู้คำชาต้องรับผิดชอบยังไงครับท่านในเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องเข้าใจถึงการทำหน้าที่ของเจ้าที่เหมือนเจ้าที่ที่ไปติดตามยาเสพติดผมดูเหมือนว่าขณะนี้เนี่ยขวัญและกำลังใจของตำรวจเริ่มถดถอยลงเพราะว่าจะทำอะไรก็ผิดไปหมดนะฮะโดนต่อว่าโดนลุมประชาทันจะต่อสู้ก็ไม่ได้มีแต่ฝ่ายถูกกระทำอย่างเดียวอย่างนี้ท่านคิดว่าทางฝ่ายรัฐต้องทำยังไงครับอย่างนึงเนี่ยที่เราต้องเข้าใจว่าถึงแม้เจ้าที่อาจจะท้อแท้มีสภาพจิตใจที่ย่ำแย่ลงแต่สิ่งนึงที่ยังคงอยู่กับตัวเขาคือศักดิ์ศรีแห่งการทำหน้าที่เพราะเขายังทำหน้าที่รักษาชีวิตประชาชนได้ดีอยู่นั่นคือความภาคภูมิใจที่เขาควรจำไว้ว่าเขาได้ทำหน้าที่ที่ดีที่สุดแล้วเพราะนั้นท่านไม่ต้องกลัวว่าผู้บัญชาไม่เห็นผมเชื่อเรื่องนี้ผู้บัญชาเห็นใจท่านอยู่คำถามสุดท้ายนะครับท่านไอเหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นและท่านคิดว่ามันมีความสัมพันธ์กันในบางเหตุการณ์และไม่สัมพันธ์ในบางเหตุการณ์แนวโน้มหลังจากนี้ไปแล้วเนี่ยซึ่งอีกเหลือไม่กี่วันถึงวันเลือกตั้งที่สองเนี่ยความรุนแรงจะเดินทางไปอย่างไรครับท่านลักษณะของความรุนแรงเนี่ยเท่าที่เราสังเกตเห็นก็คือการเดินขบวนเพื่อชักชวนประชาชนออกมาต่อต้านก็กลับไปสู่เส้นทางหรือวิธีการเดิมๆเหมือนที่บรรทัดทองและอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิตรงนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจถึงวิธีการเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยมาประจวบเหมาะกันเนื่องจากกรณีของคุณสุทินเสียชีวิตเกิดการยิงคุณขวัญชัยไพพรรณาที่จังหวัดดอนให้ได้รับบาดเจ็บตรงพวกนี้เป็นการสร้างภาพให้เกิดความเครียดแค้นของมวลชนซึ่งอยู่ฝ่ายตรงข้ามกับแกนนำกปศเพื่อเอามาเป็นเหตุในการสร้างสถานการณ์ต่อดังนั้นในเรื่องของการเดินขบวนนั้นมีโอกาสอย่างสูงที่จะมีการใช้อาวุธกับผู้ร่วมชุมนุมในขณะเดินคล้ายๆกับที่เคยเกิดที่บรรทัดทองแต่ครั้งนี้จะมีการโยนความผิดไปให้กลุ่มที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามเป็นผู้กระทำกลุ่มฝ่ายตรงข้ามที่ท่านบอกเนี่ยก็คือตำรวจกับมวลชนคนเสื้อแดงหรือเปล่าครับขณะนี้ตำรวจไม่ใช่คู่ขัดแย้งที่ถึงขนาดที่จะต้องออกมาใช้มาในการสร้างสถานการณ์ได้แต่คู่ขัดแย้งที่ดูแล้วนำไปสู่การสร้างความรุนแรงได้เนี่ยน่าจะเป็นมวลชนที่สนับสนุนรัฐบาลอยู่อย่างนี้เนี่ยรัฐบาลต้องทำอย่างไรครับท่านครับสิ่งสำคัญเนี่ยคงไม่ใช่เป็นหน้าที่ของรัฐบาลอย่างเดียวครับคงเป็นหน้าที่ของพี่น้องประชาชนทุกคนที่จะต้องรู้จักการอดกั้นโลดทนต่อสถานการณ์ที่มีการบีบบังคับเข้ามาและเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ก็จะต้องเฝ้าติดตามแล้วก็ให้การรักษาความปลอดภัยกับมวลชนไม่ว่าฝ่ายใดก็ตามเนี่ยไม่ให้เกิดการปะทะกันแต่การร้องขอของรัฐบาลให้กกต.ขอความสนับสนุนจากกองทัพอันนี้เป็นเหตุผลที่ถูกต้องหรือเปล่าครับท่านการสนับสนุนของกองทัพนั้นเนี่ยเขากระทำกันอยู่ในขณะนี้เพราะกองทัพเป็นเหมือนส่งเจ้าที่ทหารมาเป็นลักษณะของผู้ช่วยเจ้าพนักงานเพราะฉะนั้นเนี่ยคงไม่ต้องร้องขอกำลังเพิ่มเติมเพียงแต่ก็บริหารจัดการการใช้กำลังให้ดีขึ้นให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นครับขอบคุณครับท่านสวัสดีครับผู้ชมครับกลับเข้าสู่รายการช่วยคิดร่วมทำปฏิรูปประเทศนะครับกับผมวุฒิพงษ์พงษ์สุวรรณและวันนี้วิทยากรร่วมรับเชิญของผมนะครับอาจารย์เอกชัยชัยนุวัฒน์สวัสดีครับครับเมื่อกี้นี้เราชมดูแล้วตะลึงอย่างเงี้ยนะดูแล้วโอ้โหตายแล้วอาวุธยุทโธปกรณ์มันช่างมากมายไก่กองนะอาจารย์เอกชัยนะแล้วทีนี้จะเป็นยังไงกับประเทศไทยในวันเลือกตั้ง2กุมภาพันธ์ซึ่งบางคนก็บอกว่ามีการจะเลื่อนหรือว่าจะเป็นโมฆะอีกนะตอนนี้เลื่อนไม่ได้แล้วเพราะว่า2กุมภาพันธ์แน่นอนขณะนี้ที่เวทีกปปส.เขาพูดถึงว่าเนี่ยเลือกตั้งก็ไม่ได้เพราะจะเป็นโมฆะเพราะว่าเลือกตั้งไม่อะไรนะไม่เป็นวันเดียวกันทั้งประเทศครับอันนี้อาจารย์คิดยังไงครับในแง่กฎหมายครับคือในประเด็นแรกกรณีความรุนแรงนะครับนั่นก็คือในทางกฎหมายแล้วก็คือสาเหตุหนึ่งในการที่จะประกาศใช้พ.ร.ก.สถานการณ์ฉุกเฉินคือเนื่องจากเมื่อมีการชุมนุมเนี่ยรัฐบาลก็ประกาศพ.ร.บ.ความมั่นคงมาตลอดเวลาเลยแต่ว่าก็พูดตรงๆว่าคุมไม่อยู่เพราะว่าเจ้าหน้าที่ยังได้รับอันตรายจนกระทั่งเจ้าหน้าที่ไม่กล้าออกปฏิบัติงานแล้วก็เลยเปลี่ยนยกฐานะเป็นออกพ.ร.ก.ฉุกเฉินเพื่อก็ได้มีกฎหมายให้อำนาจเจ้าหน้าที่ในการทำงานได้บ้างได้มากขึ้นแล้วก็ได้ยับยั้งเหตุแล้วก็ในประกาศเนี่ยนะครับก็ชัดเจนในข้อหนึ่งเลยว่าไม่เกี่ยวข้องกับการหาเสียงเลือกตั้งใดๆทั้งสิ้นนะครับส่วนกรณีประเด็นใหม่ที่วาทกรรมใหม่เรื่องว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นโมฆะเนี่ยผมเห็นว่าความเข้าใจผิดอันนี้เป็นการตั้งใจผิดในการทำให้ประชาชนเนี่ยมีความลังเลแล้วก็ไม่อยากออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพราะคิดว่าเมื่อเลือกตั้งไปแล้วเดี๋ยวก็เป็นโมฆะอยู่ดีซึ่งจริงๆแล้วเป็นความเข้าใจผิดนะครับเพราะว่าอาจารย์ประพันธ์ในยโกวิทเมื่อวานมาออกรายการกับผมนะครับครับปรากฏว่าอาจารย์ประพันธ์ก็บอกว่าชัดเจนครับออกมาวันที่2กุมภาพันธ์วันเดียวนั่นแหละแต่ถ้าหน่วยไหนที่เลือกตั้งไม่ได้ไม่สำเร็จก็หน่วยนั้นเนี่ยก็จะขยับเป็นวันอื่นใช่ครับนะครับวันที่20กว่ากุมภาพันธ์ก็ไปเลือกกันอีกทีนึง
นะครับอันนี้ก็ทำได้ไม่ใช่หรือครับก็ท่านประพันธ์ก็เป็นอดีตกกต.ท่านสดศรีเป็นอดีตกกต.ผมอ่านรัฐธรรมนูญปี50ก็เขียนอย่างนั้นรัฐธรรมนูญมาตรา108วรรค3บอกว่าการเลือกตั้งต้องทำเป็นวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักรนั่นหมายถึงการเลือกตั้งทั่วไปในประเทศนี้ได้ถูกกำหนดไว้เมื่อวันที่2กุมภาพันธ์กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกาเมื่อมีการยุบสภาวันที่9ธันวาคม2556ดังนั้นถ้าเกิดคิดตรรกะแบบนั้นเนี่ยแบบที่ท่านมีชัยฤชุพันธ์บอกแบบที่ม็อบกปปส.บอกเนี่ยมันเป็นการเลือกตั้งที่โมฆะหมดเลยตั้งแต่รัฐธรรมนูญปี40เป็นต้นมาเอาละครับแล้วอย่างนี้ครับในการที่ออกหมายศาลเมื่อวานนี้มีการออกหมายจากศาลจังหวัดสมุทรสาคร นะครับออกหมายจับแกนนำที่ขัดขวางการเลือกตั้งล่วงหน้าล็อตแรกเนี่ยนะซึ่งเมื่อวานนี้นะครับก็มีการแถลงข่าวจากร้อยตำรวจเฉลิมอยู่บำรุงนะครับผอ.สรส.ก็บอกว่าอนุมัตินะครับโดยศาลจังหวัดสมุทรสาครออกอนุมัติหมายจับแกนนำ2นายก็2รายก็คือนายวัชรินทร์ชาวจีนอายุ47ปีอยู่จังหวัดสมุทรสาครและนายมานิษฐ์พรหมเมธอายุ50ปีอยู่จังหวัดสุพรรณบุรีในข้อหาร่วมกันกระทำการใดโดยไม่มีอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมายเพื่อมิให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสามารถใช้สิทธิ์ได้หรือหน่วงเหนี่ยวขัดขวางไม่ให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไปณที่เลือกตั้งหรือเข้าไปณที่ลงคะแนนเลือกตั้งหรือไม่ให้ไปถึงณที่ดังกล่าวภายในกำหนดเวลาที่ลงคะแนนเลือกตั้งเพราะฉะนั้นอันนี้ผิดหมดเลยนะครับครับแล้วจังหวัดอื่นๆทยอยออกยังไม่รู้ความผิดที่ปรากฏดูขออนุญาตอาจารย์วุฒิพงศ์ถ้าดูภาพนี้ง่ายกว่าครับอันนี้มติชนสุดสัปดาห์คือภาพนี้คือความผิดที่ศาลออกหมายจับเป็นความผิดตามพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญมาตรา76เรื่องการขัดขวางการเลือกตั้งขัดขวางผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไปใช้สิทธิ์ซึ่งเป็นความผิดนะครับเป็นความผิดถึงขนาดที่ว่ามีความผิดมีโทษจำคุกเนี่ยยังต่ำ 1-5 ปีปรับ 20,000 ถึง 100,000 และมีสิทธิ์ศาลมีสิทธิ์ตัดสิทธิ์ทางการเมืองอีก5ปีอ๋อคือไม่ใช่ว่าปิดแค่หน่วยเลือกตั้งนะไปปิดที่บ้านอาจารย์ไม่ให้อาจารย์ไม่ใช่สิทธิ์ได้ไหมไม่ได้ก็ความผิดเดียวกันนะครับผมใช่ครับเพราะฉะนั้นในความผิดอยู่บนถนนไปขวางเขาก็ไม่ได้ไม่ได้ครับเขาจะไปเลือกตั้งครับแล้วก็ทางสมัชชาปกป้องประชาธิปไตยเนี่ยครับก็ได้อำนวยความสะดวกท่านนะครับกรณีที่ท่านถูกขัดขวางสิทธิ์เนี่ยท่านก็สามารถไปดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้เลยในเพจของสปป. อันนี้เป็นความผิดง่ายเลยใช่ครับไม่ต้องไปเขียนเองท่านไปถึงเนี่ยท่านแค่เซ็นชื่อนะครับท่านเซ็นชื่อตำรวจเซ็นชื่อจบเลยนะครับอีกอันนึงก็เป็นกรณีที่อาจจะมีกรณีบางเขตครับที่ปิดการเลือกตั้งเร็วไปหน่อยนะครับท่านคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยเร็วไปหน่อยก็ร้องเรียนได้เลยครับก็ไปถึงก็ร้องเรียนเซ็นชื่อร้องเรียนได้เลยซึ่งทุกอย่างที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยครับเป็นการยืนยันตามรัฐธรรมนูญถึงสิทธิในการเลือกตั้งซึ่งเป็นสิทธิพื้นฐานในระบบเป็นหน้าที่ด้วยเป็นหน้าที่ด้วยเป็นหน้าที่ประชาชนใช่อาจารย์รัฐธรรมนูญฉบับนี้กำหนดนะครับการเลือกตั้งเป็นหน้าที่เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะไม่ละเว้นหน้าที่เราก็ต้องไปเลือกตั้งใช่ครับคุณจะไปกาโหวตโนหรือโนโหวตก็แล้วแต่นะครับเอาละครับอาจารย์ครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะครับแล้วกลับมาในช่วงหน้าเรามีแขกรับเชิญที่น่าสนใจมากๆสองท่านที่มาคุยกับเราในรายการครับพักสักครู่หนึ่งครับกลับเข้ามาสู่ช่วงพลังประชาธิปไตยครับคุณผู้ชมอยู่กับผมวุฒิพงษ์พงษ์สุวรรณและอาจารย์เอกชัยชัยนุวัฒน์นะครับซึ่งในช่วงนี้นะครับเราก็โชคดีนะครับที่ได้มีท่านผู้มีเกียรตินะครับเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองแล้วก็เป็นบัญชีรายชื่อพรรคการเมืองอีกหนึ่งพรรคนะครับซึ่งเป็นพรรคเล็กๆซึ่งมีนโยบายดีๆที่จะให้กับพี่น้องประชาชนชาวไทยนะครับนั่นก็คือท่านดำรงพิเดชทัพพรรคทวงคืนผืนป่านะครับจัดสวัสดีครับสวัสดีครับและอีกท่านหนึ่งนะครับนางสาวจิตราคชเดชนะครับที่ปรึกษาพรรคของพรรคพลังประชาธิปไตยสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับท่านดำรงพิเดชก็โหกิตติคุณเยอะแยะนะครับเรื่องการทวงคืนพื้นป่าเรื่องวังน้ำเขียวเรื่องอะไรต่างๆเราคงได้เห็นภาพท่านดำรงพิเดชออกมาโดยตลอดนะครับส่วนคุณจิตรานี่ก็คือผู้ที่ยกป้ายอะไรครับดีแต่พูดดีแต่พูดในงานวันแรงงานเป็นผู้นำแรงงานคนหนึ่งนะครับของสหภาพไทยอ้ําเป็นอดีตประธานสหภาพแรงงานไทยอ้ําครับปัจจุบันก็เป็นที่ปรึกษาสหภาพแล้วก็ค่ะทำงานด้านแรงงานมาตลอดค่ะครับเอาอย่างนี้นะครับทั้งสองท่านเป็นพรรคที่บอกว่าก็ไม่ได้เล็กไม่ได้ใหญ่อาจจะใหญ่ก็ได้ใครจะไปรู้พรรคได้ความใหญ่อยู่ที่ว่าประชาชนเป็นคนเลือกใช่ไหมครับเข้าใจว่าท่านสองท่านนี่ลงเลือกตั้งครั้งแรกครั้งนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะครับเอาละครับเราขอถามท่านดำรงพิเดชก่อนละกันละครับท่านดำรงพิเดชครับการเลือกตั้งที่จะถึงเนี่ยนะครับที่จะบอกมีการขัดขวางการเลือกตั้งมีการจะทำให้เลือกตั้งเป็นโมฆะและอื่นอีกมากมายในนามของพรรคเล็กจะว่ายังไงครับคืออย่างนี้ครับผมอยากจะเรียนให้ทราบวันนี้พรรคเล็กเนี่ยทำไมถึงลงกันมาก50กว่าพรรคเป็นปรากฏการณ์ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ครับก็เพราะพรรคประชาธิปัตย์ไม่ลงนะครับพรรคประชาธิปัตย์ไม่ลงเนี่ยโอกาสเกิดของพรรคเล็ก
ทุกพักก็มีเจตนาที่จะเข้าไปทำงานแสดงผลงานให้ประจักษ์เห็นว่าไอ้พักเล็กเนี่ยสำคัญมันจะเป็นต้องพักใหญ่หรอกแต่ละพักเนี่ยผมดูแล้วมุ่งมั่นเอาที่นโยบายของตัวเองที่ถนัดเรื่องเป็นเรื่องผมว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีถ้าได้เป็นส.ส.นะแต่เราไม่รู้จะได้หรือเปล่าเอางี้ครับอาจารย์ที่มีปัญหาเนี่ยถ้าวันที่สองเลือกตั้งแล้วเป็นโมฆะเนี่ยความเสียหายเนี่ยเกิดขึ้นสักเท่าไหร่คือไอ้การจะบอกเป็นโมฆะไม่อะไรไหมเนี่ยมันต้องดูเหตุดูผลไม่ใช่นึกจะตัดสินเป็นโมฆะประชาชนทั้งประเทศอีกฝั่งหนึ่งเขาจะยอมหรือครับอาจจะแรงมากกว่าม็อบกปศก็ได้เพราะเขามองแล้วไม่เป็นธรรมก็เหมือนที่พะเยาไปขึ้นป้ายกลางถนนนะฮะข้อความเนี่ยเคยเกิดขึ้นไหมอย่างนี้เพราะฉะนั้นผมต้องบอกว่าเรื่องนี้ต้องดูให้ดีจะตัดสินทงเดชอะไรไม่ได้นะฮะเป็นเรื่องความชอบธรรมความถูกต้องพรรคเล็กต่างๆเนี่ยวันนี้มันมีค่าเท่ากันหมดผมถามกกต.คณะกรรมการกกต.บอกเรียกประชุมขอประชุมแต่พรรคที่เป็นรัฐบาลผมบอกวันนี้มันไม่มีส.ส.แล้วผมก็ไปสมัครหมดไปแล้วผมก็ไปเสียค่าสมัครเท่ากันหมดสิทธิกฎเกณฑ์กติกาผมต้องปฏิบัติตามแบบเดียวกันหมดมีสิทธิเท่าเทียมกันคุณจะไปรู้ไงประชาชนเขาจะยังไงต่างๆไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นผมก็อยากให้พรรคเล็กทุกพรรคเนี่ยได้มีสิทธิ์มีเสียงได้แสดงความคิดเห็นบ้างไม่ใช่ฟังแต่พรรคใหญ่สองสามพรรคและพรรคเล็ก50กว่าพรรคที่เขาหมดเงินหมดทองมาและคุณจะขยายเวลาเลือกตั้งออกไปไม่รู้กี่เที่ยวพรรคเล็กก็ตายคือไหนว่าเคารพเสียงข้างน้อยใช่ไหมเสียงข้างน้อยก็คือคนใหม่ๆก็คือเสียงข้างน้อยมีเสียงเราเสียงไม่เยอะเราก็ต้องมีสิทธิ์ที่จะให้คนอื่นเขารับฟังเราเหมือนกันไม่ใช่ตัดติดเราไปคือไอ้เรื่องฟังเสียงก็ส่วนหนึ่งแต่ไอ้เรื่องค่าใช้จ่ายของพรรคเล็กต้องคำนึงเขาด้วยเขาไม่มีสปอนเซอร์แบบพรรคใหญ่ๆลงขันออกเบี้ยเลี้ยงเงินกันเองอะไรกันต่างเองอ้าวเลื่อนอีกแล้วเลื่อนอีกแล้วก็จะไปอยู่ได้ไงเขาก็เจตนาจะเข้ามาทำงานทำการอะไรครับของคุณจิตรามาเลยครับปัญหาเดียวกันแหละครับว่าถ้าเลื่อนหรือเป็นโมฆะความเสียหายเนี่ยเกิดขึ้นหรือเปล่าเกิดขึ้นแน่นอนค่ะเพราะว่าตอนนี้เราเดินหน้าให้มีเลือกตั้งเนี่ยเราก็เสียค่าสมัครเท่ากันไม่ว่าพรรคเล็กพรรคใหญ่นะคะ1คนก็เสียค่าสมัครเท่ากันข้อกฎหมายก็ใช้ปฏิบัติเหมือนกันนะคะไม่มีว่าพรรคเล็กหรือพรรคใหญ่จะมีพิสิทธิ์เหนือกันในทางข้อกฎหมายนะคะแล้วจะมาบอกว่าเสียงข้างน้อยข้างมากเรายังไม่รู้เลยว่ายังผลยังไม่ออกเลยผลยังไม่ออกเลยว่าคนจะเลือกพรรคเล็กหรือพรรคใหญ่นะแต่เราเห็นชัดเจนเลยว่าตอนนี้กกต.กำลังแคร์พรรคอยู่พรรคนึงที่ไม่ยอมลงเลือกตั้งแล้วทำตัวไม่ยอมเข้าสนามไม่ยอมเข้าสู่การแข่งขันคือมาไม่ทันและไม่ยอมมาแต่ให้แข่งแต่อยากให้แข่งก็ต้องไปมาทันอยู่แล้วถ้าจะมาแต่ไม่มานะคะเป็นจระเข้ขวางคลองแล้วก็พูดแต่เรื่องประชาธิปไตยที่มันกินไม่ได้ประชาธิปไตยคุณก็ต้องลงเข้าสู่กระบวนการแข่งขันใช่ไหมคะให้ประชาชนเลือกหนึ่งสิทธิ์หนึ่งเสียงเท่ากันแต่ปัญหาที่เราเห็นอยู่กกต.ท่านหนึ่งเนี่ยชัดเจนเลยนะคะอย่างครั้งสุดท้ายเนี่ยฉันก็จำไม่ได้ว่าวันไหนมีเรียกประชุมพรรคการเมือง8พรรคพรรคการเมือง8พรรคเนี่ยเป็นพรรคที่เคยได้เป็นอดีตส.ส.ที่เคยมีอดีตส.ส.นะแต่คุณจะรู้ได้ยังไงอ่ะแล้วรวมถึงพรรคที่ไม่ลงสมัครแข่งขันด้วยนะคะเชิญไปเชิญทำไมคะในเมื่อคุณไม่เคารพกติกาคุณไม่ยอมรับประชาธิปไตยคุณเชิญพรรคแบบนั้นไปทำไมคุณเชิญพวกเราสิคะพวกเราลงแข่งขันพวกเราเดินหน้าให้มีการเลือกตั้งเราไม่มีงบประมาณนะเพราะว่าตอนนี้ลงทำการเมืองกันเองเนี่ยเดินหาเสียงโทรโข่งหนึ่งอันนะคะเสียงจนแหบแห้งขนาดนี้นะคะพวกเราต้องการนอกจากต้องการให้มีการเลือกตั้งเนี่ยเราคิดว่าเป็นการรณรงค์เรื่องประชาธิปไตยด้วยนะคะในขณะที่มีคนกลุ่มหนึ่งนะคะที่เรียกตัวเองว่ากปปส.เนี่ยคัดค้านเรื่องการเลือกตั้งคนกลุ่มนั้นเนี่ยฉันอยากจะบอกเลยว่าทั่วโลกเขาเรียกว่าล้าหลังมันไม่มีแล้วที่เขาจะออกมาทุกวันนี้กลายเป็นว่าประเทศไทยนะคะไอดอลของฉันคือคนที่ต้องการออกไปเลือกตั้งปฏิรูปนะคะคนที่เป็นฮีโร่คือคนที่ปีนกำแพงขึ้นไปเลือกตั้งคนที่ออกมาชูป้ายนะคะในต่างประเทศคือไอดอลแบบนั้นนี่คือเขาเป็นวีรสตรีเป็นอนุสาวรีย์ไปแล้วแต่ประเทศไทยนี้เพิ่งเกิดขึ้นแต่ว่าคนที่ขัดขวางการเลือกตั้งเนี่ยจะบอกไว้เลยว่าลูกหลานจะไม่กล้าบอกนะว่าบรรพบุรุษของฉันเคยขัดขวางการเลือกตั้งถูกไหมคะวันนี้เนี่ยพักเล็กอย่างพวกเรามีปัญหามากแล้วการที่พักใหญ่ไม่สร้างบรรยากาศการเลือกตั้งกกต.ไม่สร้างบรรยากาศการเลือกตั้งวันหนึ่งกกต.พูดแต่ปัญหาสารพัดร้อยแผนเลยที่บอกว่าจะมีปัญหาทั้งหมดคุณหัวหน้าจิตตาพูดถึงอันนี้แน่เลยภาพนี้แน่เลยนะครับไอดอลนะฮะเป็นไอดอลหญิงชูไฟฉายนะหญิงชูไฟฉายครับชูไฟฉายนะตอนแรกผมก็ตกใจว่าชูอะไรนี่เป็นคุณป้าคนหนึ่งท่านช่างกล้ามากนะครับ
่าดงเข้าไปใช้สิทธิ์นะฮะสิทธิ์ในการเลือกตั้งไม่รู้ด้วยว่าเลือกใครไม่มีใครรู้นะฮะอีกคนก็ปีนข้ามกำแพงไปเลยนะฮะอันนี้เป็นวีรสตรีจริงๆพูดได้ว่าเป็นที่ฉันชอบนะคะคุณป้าบอกว่าพอดิฉันชูไฟฉายแล้วดิฉันรู้สึกว่าคนที่อยู่รอบข้างสงบลงนะคะแบบโดยที่ไม่ได้รุนแรงด้วยใช่ไหมว่าคุณป้าจะแปลงกายอุลตร้าแมนยกเบต้าแคปซูลฉายไฟขึ้นไปจริงๆต้องการฉายเพื่อแสงสว่างกับใจประชาชนว่านี่คือหนทางออกของประชาธิปไตยครับอาจารย์เมื่อวานครับเมื่อวานได้มีโอกาสอ่านบทความของศาสตราจารย์ดร.ชัยวัฒน์สถาอนันต์เขียนไว้ว่าเมื่อปี54บอกคนชอบว่าเนี่ยการเลือกตั้ง4วินาทีมันไม่เห็นสำคัญแต่ท่านอาจารย์ชัยวัฒน์เนี่ยซึ่งเป็นผู้นำสันติวิธีท่านบอกว่าวันวินาทีที่คุณเดินเข้าไปในคูหาเลือกตั้งเนี่ยตรงนั้นเนี่ยภาษาอังกฤษเรียกออโตโนมัสเลยคุณเป็นออโตโนมัสคุณเป็นบุคคลที่ไม่มีใครสามารถไปสั่งคุณได้นะครับท่านหัวหน้าดำรงท่านหัวหน้าจิตตาก็คิดเหมือนผมเลยว่าเราอย่าไปคิดแทนประชาชนประชาชนเขาเดินเข้าไปเนี่ยมันเป็นสิทธิ์ของเขาเขาไปเลือกวันนั้นณวันนี้ก็ยังไม่รู้เลยว่าเขาจะเลือกใครแล้วก็พรรคไม่ว่าจะพรรคเล็กพรรคใหญ่เนี่ยทุกพรรคมีความสำคัญในสายตาประชาชนเท่ากันหมดถูกไหมครับท่านหัวหน้าท่านจิตตาเสริมได้เลยครับใช่ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยคืออย่างพรรคของเราเนี่ยเรามีนโยบายเฉพาะนะคะเฉพาะสำหรับกลุ่มคนของเราชัดเจนอยู่แล้วนะคะอีกทางหนึ่งมันก็มีนโยบายที่คนเนี่ยสามารถที่จับต้องได้นะคะมันเป็นทางเลือกให้ประชาชนเป็นทางเลือกเพราะทุกพรรคเนี่ยตอนนี้มี50กว่าพรรคที่เราเลือกตั้ง53พรรคใช่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นทุกพรรคก็มีทางเลือกให้ประชาชนดังนั้นอย่าไปตัดทางเลือกประชาชนเหมือนกับไปเราไปห้างสรรพสินค้าร้านขายของแย่ๆประชาชนก็มีสิทธิ์เลือกซื้อตามที่เขาพอใจถามท่านดำรงหน่อยนะครับว่าแล้วในตอนนี้นะครับที่มีการที่จะบอกว่าไม่เอาแล้วนะคนกลุ่มหนึ่งออกมาเดินขบวนประท้วงรวมถึงอาจจะไปกีดขวางทางเลือกตั้งเหมือนกับที่26ที่ผ่านมาท่านดำรงคิดยังไงครับคืออย่างนี้เรื่องการเลือกตั้งเนี่ยมันเป็นขั้นพื้นฐานคือประเทศไทยเราพูดจริงๆอดีตก็ไม่เคยตื่นเต้นเหมือนเหตุการณ์ปัจจุบันดีขึ้นนะครับไอ้เรื่องการซื้อสิทธิ์ขายเสียงมีไหมก็มีแต่น้อยลงวันนี้คนฉลาดขึ้นไงซื้อติดขายเสียงเอาตังค์ไปเลือกก็เยอะเดี๋ยวนี้นะเพราะคนเนี่ยใจมันรักครับเขาก็ต้องเลือกจิตใจรักเอาตังค์ให้เขาเอาแต่เขาไม่เลือกก็เยอะแล้ววันนี้เที่ยวนี้ผมว่าจะเป็นการเลือกตั้งบริสุทธิ์ที่สุดแต่ไม่ต้องใช้เงินซื้อทงซื้อเสียงไม่เห็นมีใครใช้เงินแน่นอนเป็นเรื่องความชอบกับไม่ชอบเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาเรื่องทุจริตคอร์รัปชันเข้ามาล้นสมองสภาเนี่ยไม่น่าจะมีเที่ยวนี้นะฮะคือไอ้การที่จะไปขวางสิทธิ์ไปริดรอนเขาเนี่ยคือไอ้ความคิดได้แต่อย่าไปแสดงออกเลยครับนะฮะโดยเฉพาะถ้ามันไม่รุนแรงก็ไม่มีปัญหาแต่อย่างท่านไปถึงไปเห็นรูปภาพผมก็เกิดมาจน60ปีผมเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกจริงๆม็อบเขาก็บอกแล้วสงบอหิงสาก็ถูกต้องแล้วนะฮะเป็นความคิดเห็นต่างก็ผมบอกแล้วอย่าไปรุนแรงเลยฮะไอ้เรื่องสิทธิอันนี้ปล่อยก็ไปเถอะแล้ววันนี้ไอ้หน่วยเลือกตั้งเนี่ยรู้สึกในกรุงเทพกทม 6,000 กว่าหน่วยงานจะเอาคนที่ไหนไปปิดล่ะฮะมันปิดไม่ได้หรอกก็เปิดเสรีเข้าไปไอ้ส่วนภาคใต้ก็ว่ากันไปอันไหนที่มันเลือกตั้งไม่ได้ก็ค่อยเลือกกันต่อไปเวลามันมีอยู่ประเทศชาตินะจะใช้กี่เดือนกี่เดือนก็ว่าเมื่อกี้นี้ท่านดำรงพูดชัดเจนว่าสงบสันติอหิงสานะซึ่งเอ๊ะที่ทำอยู่มันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าคือถามจริงๆคือไอ้เรื่องนี้นะฮะเวลาเข้าไปในพื้นที่แกนนำไม่ได้ไปด้วยปัญหาหลักคือแกนนำเนี่ยไม่ได้เข้าไปด้วยปล่อยไอ้ลูกน้องระดับล่างลงไปต่างต่างเนี่ยคือแกนนำเขาก็บอกแล้วสงบสติอหิงสาแต่เขาอยู่ในที่ส่วนกลางไงเวลาไปในพื้นที่สิ่งยั่วยุโยงยงยนเด็กก็ทำเลยทงเลยเถิดกันไปแล้วมันก็จะเป็นผลเสียหายต่อแกนนำเขาด้วยก็เรื่องนี้เป็นก็อยากจะฝากให้แกนนำเนี่ยช่วยว่ากล่าวตักเตือนให้ไปเป็นอย่างนี้นะผมฟังดูทางทวีบูตการเขาก็ประกาศเลยว่าเขาจะไม่เข้าหน่วยเลือกตั้งเขาอยู่ห่างๆก็เป็นเรื่องที่ดีนะเพราะนั้นประชาชนไม่ต้องไปเกรงกลัวเราเนี่ยมาใช้สิทธิ์แต่อย่าไปตบตีรุนแรงอะไรก็แล้วกันที่แล้วก็แล้วกันไปที่แล้วก็คือมีการเข้ายิงมีการไปผูกเชือกล่ามโซ่อะไรต่างๆก็ว่ากันไปแต่ของใหม่ก็ขอร้องอย่าไปทำนะแต่ว่าดูแล้วไม่ได้สงบสันติหิงสาเลยนะคะเพราะว่าบนเวทีเนี่ยแกนนำเนี่ยพูดชัดเจนเลยนะว่าเราจะไปขัดขวางการเลือกตั้งนะคะอย่าให้คนไปเลือกตั้งตอนนี้มีแกนนำหลายคนดารุงดาราออกมาเขียนเลยนะคะว่าการเลือกตั้งเนี่ยใครเนี่ยไปเลือกตั้งเท่ากับไม่รักชาติกลายเป็นวาทกรรมอีกแล้วว่าการเลือกตั้งเท่ากับไม่รักชาติก็เพิ่งเคยได้ยินนี่แหละนะคะว่าความหมายของการรักชาติเนี่ยหมายถึงอะไรกันแน่ชาติไหนชาตินี้หรือชาติหน้าคืออย่างนี้รัฐธรรมนูญเขาบัญญัติไว้ชัดเจนว่าการเลือกตั้งเป็นหน้าที่ของปวงชนชาวไทยครับเพราะนั้นการไปเลือกตั้งก็คือการทำหน้าที่ของประชาชนชาวไทยที่ถูกต้องถูกไหมครับ
แล้วทำไมถึงบอกว่าไม่รักชาติล่ะอันนี้เนี่ยเป็นหน้าที่ของกกต.นะกกต.ต้องมาแก้ต่างเรื่องพวกนี้ด้วยกกต.นี่จะต้องไปมอนิเตอร์เวทีกปปส.นะว่าพวกนี้จะนำมวลชนเนี่ยไปขัดขวางการเลือกตั้งยังไงกกต.จะต้องออกมาบอกเลยว่าใครที่ขัดขวางการเลือกตั้งจะต้องโดนลงโทษตามกฎหมายอะไรบ้างอย่ามาบอกว่าไม่รู้กฎหมายกกต.บอกให้เลื่อนแล้วก็จะต้องดำเนินการอะไรบ้างนะคะกรรมการสิทธิ์เนี่ยคุณต้องปกป้องสิทธิ์ของคนที่เขาจะนำไปสู่การเลือกตั้งด้วยนะคะสององค์กรนี้ต้องทำงานอย่างเต็มที่อย่างเข้มข้นนะคะถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยจะทำให้มีปัญหามากเลยนะคะและกรรมการสิทธิ์ตอนนี้มีบทบาทอยู่คนเดียวคือเห็นมีนายแพทย์นิรันดร์พิทักษ์วัชระออกมาแล้วไปขึ้นเวทีทางนู้นด้วยแล้วที่เหลือเนี่ยกรรมการสิทธิ์มีทั้งหมด5 คนใช่ไหมฮะหรือ3 คนหรือไม่มีคนเลยมีคนเดียวที่เหลือไปไหนประธานกรรมการก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะแต่ทราบว่าคงยังมีชีวิตอยู่แต่ไม่รู้อยู่ตรงไหนกันบ้างนะคะเนี่ยเพราะว่ายังไม่ออกมาทำอะไรกันเลยจะไปปลุกแกยังไงดีแกหายไปไหนก็ตอนนี้ค่ะใครจะกล้าเป็นกรรมการสิทธิ์ล่ะคะเพราะว่ากปปส.ก็ไปอยู่ศูนย์ราชการดิฉันนี่อยากไปมากเลยไปเดี๋ยวก็จะหาว่าพาคนไปปะทะกับกปปส.อีกคือทำเลของการที่ตั้งนี่ก็ดีนะกปปส.ไปตั้งอยู่ศูนย์ราชการศูนย์รวมกรรมการสิทธิ์เนี่ยจริงๆกรรมการสิทธิ์ต้องออกมาเดินสายหาคนนะขัดขวางผู้รับสมัครก็รุนแรงมากพออยู่แล้วขัดขวางคนไปเลือกตั้งนี่ก็น่าเกลียดมากพออยู่แล้วกรรมการสิทธิ์กกต.ต้องทำหน้าที่อย่างเต็มที่คุณจิตราครับคุณจิตราเป็นอดีตผู้นำแรงงานแน่นอนนะครับว่าตอนนี้ที่เขาปิดหลักๆที่คู่ที่แรงงานเดือดร้อนมากๆคือกรมการกงสุลแรงงานจะไปต่างประเทศจะทำพาสปอร์ตทำอะไรทำไม่ได้เลยอันนี้เนี่ยแหละครับเดือดร้อนแค่ไหนมีคนบ่นไหมตอนนี้ที่แน่ๆที่ดิฉันเห็นนะคะนอกคนงานในประเทศก่อนนะที่ทำงานในประเทศกระทรวงแรงงานก็มีปัญหาก็ปิดเป็นบางหน่วยงานนะคะบางหน่วยงานก็ย้ายไปใช้ที่ศูนย์ฝึกอบรมตลิ่งชันนะคะวันดีคืนดีกปปส.ก็แห่กันไปปิดไปปิดนะคะไปย้ายไปไหนก็ตามไปปิดอีกมีข่าวลืออะไรก็แล้วแต่ก็ไปปิดอย่างล่าสุดก็มีข่าวลือว่าจะเอาเงินประกันสังคมไปจำนำข้าวก็ไปปิดนะคะคือการนำมวลชนหรือการนำการต่อสู้เนี่ยมันต้องมีข้อเท็จจริงอย่าไปนำการต่อสู้แบบข่าวลือกระแสข่าวลืออย่างเงี้ยค่ะแล้วแรงงานคุ้มครองแรงงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการกปปส.ก็ไปปิดคือตอนนี้ทุกคนเนี่ยหลอนไปหมดเลยเห็นธงชาตินี่หลอนไปหมดเลยนะคะว่าเอ๊ะกปปส.มาทำอะไรที่นี่อีกแล้วคนเนี่ยมันรักสันติสงบไอ้หิงสาเราไม่อยากไปปะทะกับเขาไม่อยากไปเจอเขาไม่อยากมีเรื่องเราก็หลีกเลี่ยงนี่ค่ะเราแน่จะเรียกตัวเองว่าเป็นคนดีได้ใช่ไหมคะเราวันก่อนผมได้ยินเสียงนกหวีดจราจรนกหวีดยาวพอผวาเลยแถวนี้มาอีกแล้วเหรอนะตกใจคนไทยตอนนี้เป็นโรคผวานกหวีดกับผวาเห็นธงชาติเยอะๆตกใจนะครับว่าจริงๆเราต้องเคารพรักษาสัญลักษณ์ของความเป็นชาติให้ได้นะครับขออนุญาตถามขอโทษนะฮะท่านอนุญาตถามท่านอดีตหัวหน้าอุทยานแห่งชาติท่านดำรงพิเดชนะครับถามสั้นๆเป็นยังไงครับประสบการณ์ท่านเดินไปพบประชาชนต่างๆส่วนใหญ่เขาพูดถึงอะไรคืออย่างนี้ผมเพิ่งกลับจากต่างจังหวัดมานะภาคเหนือตอนบนคือประชาชนเนี่ยเขาไม่เดือดร้อนต่างจังหวัดวันนี้นะแต่เขาเป็นห่วงคนกรุงเทพจะทำมาหากินกันยังไงต่างจังหวัดก็ยังปกติต่างจังหวัดเนี่ยเขามีข้าวมีน้ำมีอะไรเขาไม่เดือดร้อนอะไรหรอกแต่ปัญหาคือคนกรุงเทพจะอยู่เขาพูดจะเป็นห่วงอย่างนี้แล้วถึงขั้นขนาดว่าคือไงพูดลึกถึงขั้นจะไปแบ่งพงแบ่งภาคอะไรกันแต่เราก็เฉยเราฟังเฉยบอกเฮ้ยยังไม่ถึงขั้นนั้นมั้งอย่างนี้มั้งแล้วก็ฟังรับฟังในฐานะเป็นพรรคการเมืองนะเราบอกว่าไอ้ผมเนี่ยผมไม่ล่วงลึกอะไรมากไม่ได้หรอกไอ้ของผมเป็นเรื่องธรรมชาติมันของทุกสีน่ะทั้งของกปส.ทั้งของรัฐบาลทุกคนในที่นี้เป็นเจ้าของกันหมดธรรมชาติเรื่องนี้ครับขอให้ใจเย็นๆเดี๋ยวก็ทุกอย่างก็หลังเลือกตั้งแล้วน่าจะดีขึ้นดีขึ้นก็พยายามโน้มน้าวชาวบ้านเนี่ยอย่าใช้ความรุนแรงเข้าใจเขาความคิดเห็นต่างอย่าแต่อย่ารุนแรงหัวหน้าดำรงเขาตื่นตัวไหมฮะตื่นตัวตื่นตัวมากไหมฮะต่างจังหวัดนี่เขาเรื่องการเลือกตั้งเนี่ยมันไม่มีอะไรครั้งยิ่งใหญ่เขาอยากไปเลือกตั้งไหมใช่อยากไปเลือกตั้งคือว่ากระแสมันดังไปทั่วหมดเป็นการเลือกตั้งเลือกตั้งเป็นการเลือกตั้งเลือกตั้งเลือกตั้งครับงั้นขออนุญาตถามพี่หนิงคำถามเดียวกันเป็นยังไงฮะไปเจอประชาชนก็จิตตาเนี่ยจะหาเสียงในเขตพื้นที่รอบนอกนะคะเมื่อวันก่อนก็ไปตลาดไทยไปตลาดเอซีลาดสวายลำลูกกาปทุมธานีนะคะเพราะตื่นตัวไหมฮะตื่นตัวมากตื่นตัวมากเหมือนหน้าดำลงเลยคนเราเดินไปเนี่ยคนตะโกนถามเลยว่าเขาให้ออกมาหาเสียงได้แล้วหรออะไรเงี้ยคิดว่าเราถูกจับอยู่จะมีการเลือกตั้งจริงๆใช่ไหมเงี้ยค่ะคนถามแล้วคนก็บอกว่าเลือกอยู่แล้วนะคะ
ยังไงก็ต้องไปเลือกตั้งแล้วที่สำคัญเลยคือคนที่ห้อยนกหวีดนะคะครับเขายังบอกเราไปแจกเอกสารแนะนำตัวเนี่ยเขาบอกเลยว่าเลือกไหมฮะเลือกไหมเขาบอกว่าเขาขอปฏิรูปก่อนนะคะคือไม่ได้มีท่าทีรุนแรงอะไรเลยนะเขาอยู่คนเดียวนี่เขาสงบมากจริงๆนะครับผมนะคะอันนี้ก็ชัดเจนนะคะแล้วก็ไปทุกพื้นที่คนงานหรือว่าทุกที่คนต้องการเลือกตั้งครับผมอันนี้ก็เป็นสิทธิเสรีภาพใช่ไหมครับท่านดำรงนะท่านไปต่างจังหวัดหลายแห่งนะครับคนต่างจังหวัดคิดยังไงว่าในเวทีเนี่ยเขาบอกว่าความไม่เท่าเทียมกันใช่คนกรุงเทพมีสิทธิเหนือกว่าคนต่างจังหวัดในเรื่องการเลือกตั้งคนจ่ายภาษีมากมีสิทธิมากกว่าชาวนาอย่างนี้เป็นต้นมีการพูดกันไหมครับคืออย่างนี้คนในกรุงเทพก็คือคนต่างจังหวัดเข้ามาอยู่เป็นส่วนใหญ่นะเข้ามาทำมาหากินไม่ว่าจะเป็นขับแท็กซี่เป็นพ่อค้าแม่ผงแม่ขายก็ลูกหลานก็อยู่ต่างจังหวัดกันนี่แหละคราวนี้คือเนี่ยใหม่ๆเขาก็ตกใจกลัวเป็นห่วงเป็นลูกเป็นหลานหมดพยายามเรียกคงเรียกกลับเรียกลูกหลานกลับบ้านใช่ครับนักเข้าก็เริ่มชินเอ๊ะนานขึ้นก็ไม่มีอะไรมากเลยมากแต่ก็เป็นห่วงว่ากล่าวตักเตือนให้ต้องระวังอย่างงู้นต้องระวังอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยลักษณะไปทั่วไปอย่างนั้นน่ะอันนี้ไอ้เรื่องการเลือกตั้งเนี่ยต่างจังหวัดเขาเชื่อยังไงก็ต้องเลือกเพราะว่า66จังหวัดเนี่ยเขาเอาเลือกตั้งนะฮะมีบางจังหวัดเล็กๆน้อยๆก็ว่ากันไปผมก็บอกแล้วว่าไอ้เรื่องเนี้ยกตก็บอกว่าที่มันเหลือก็ค่อยเลือกตามมันไปสิมันยังมีเวลาตั้ง180วันไม่เสียหายอะไรหรอกเดี๋ยวจุดหนึ่งเขาก็ต้องฟังเสียงส่วนมากใช่ไหมตอนนี้อาจจะเข้มข้นขึ้นเฮ้ยกูอย่างนี้กูอย่างนี้โดนนู่นโดนนี่เดี๋ยวนักเข้ามันก็ต้องเลือกตั้งคือไม่พ้นก็ต้องฟังเสียงประชาชนใช่ไหมครับมันจะไปอยู่นั้นไม่ได้หรอกก็ขาดส.ส.แค่สองสามคนเดี๋ยวก็เติมเต็มเขาจะไปปล่อยให้จังหวัดเขาไม่มีส.ส.ได้ไงครับนะเขาก็อยากมีคือวันนี้ผมบอกนะไอ้การปิดสถานที่ราชการวันนี้คนเดือดร้อนคือคนจังหวัดของท่านนะต่างจังหวัดเดือดร้อนมากกว่าคนกรุงเทพเขาไม่เดือดร้อนจังหวัดอื่นภาคลงภาคเหนือแต่ท่านยิ่งปิดเนี่ยคนที่เดือดร้อนคือคนลูกน้องบ้านของท่านที่จะมาติดต่อราชการทำนู่นทำนี่ต่างๆไอ้ราชการเนี่ยปิดดีใจกันหมดยิ่งปิดยิ่งนานยิ่งดีราชการเนี่ยบอกใช่ก็ผมถามลูกน้องกรมป่าไม้กรมทุยานปิดเที่ยวต่างประเทศไปหนุนตาไหนยิ่งปิดม็อบยังไม่ทันจะเข้ากวักมือเรียกกันเร็วๆๆๆๆแล้วใครดูแลป่าล่ะท่านถ้าปิดอย่างนี้คือไอ้พวกดูแลป่าก็พวกงานสนามมันไม่เกี่ยวอยู่แล้วไม่ได้หยุดคือม็อบเนี่ยไม่เข้าไปอยู่แล้วในป่าในเขาลำเนาไพไม่มีอยู่แล้วคือมันไม่สะเทือนการบริหารภูมิภาคหรอกแต่ข้าราชการส่วนกลางเนี่ยชอบยิ่งหยุด5วัน6วันยิ่งดีก็จะเป็นแบบนี้อธิบดีก็ชอบด้วยยิ่งด้วยยิ่งดีก็จะเป็นแบบนี้กันไปหมดไปดูงานเลยไปดูงานไปดูงานต่างประเทศเลยเพราะมันจะมายังไงคราวนี้มันผลเสียหายก็เกิดต่อราชการต่ออะไรต่ออะไรต่างๆมันไม่มีประโยชน์แล้วไปปิดราชการนะเพราะเรื่องนี้เป็นการบริการประชาชนทั้งสองฝ่ายนั่นแหละอันนี้ถามคุณจินตลาบ้างคำถามเดียวกันเลยว่าที่เขาบอกสิทธิคนงานเนี่ยสิทธิจะต้องไม่เท่ากับด็อกเตอร์สิทธิเยอะอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยอาจารย์สิทธิเยอะอธิบดีสิทธิมากกว่าคนงานอย่างนี้มันจะเป็นประชาธิปไตยในรูปแบบไหนเขาก็พยายามอธิบายอย่างนั้นเพราะว่าถ้านับหัวกันแล้วมันน้อยกว่าไงคะเขาก็กลัวเราเนี่ยเข้าไปแย่งชิงทรัพยากรที่เขากุมอำนาจอยู่เนี่ยค่ะเพราะนั้นก็ต้องอธิบายอย่างนี้ค่ะอธิบายว่าเสียงคนงานเนี่ยเสียงน้อยกว่านะเสียงไม่จบปริญญาตรีเสียงน้อยกว่าเสียงแบบนี้เป็นเรื่องของการดูถูกกันมากๆนะคะคือการพูดแบบนี้คือเป็นการดูถูกความศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เลยใช่คือซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องควรเคารพนะเรื่องนี้คือถือว่าเป็นเรื่องสิทธิขั้นพื้นฐานเลยนะคะเพราะรัฐบาลเนี่ยคนรวยหรือว่ารัฐบาลหรืออะไรเนี่ยมันสามารถเข้าถึงโอกาสได้มากกว่ารัฐบาลก็ต้องกระจายอำนาจนะคะนโยบายดีๆของพรรคเล็กนี่แหละที่จะนำไปสู่การที่ทำให้คนเข้าถึงระบบการศึกษา คนที่ทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นเขาถึงเลือกพรรคการเมืองพรรคหนึ่งไงคะที่ทำให้คุณภาพชีวิตเขาดีขึ้นเขาไม่ได้โง่ถ้าเกิดเขาโง่เขาก็คงไม่เลือกพรรคนั้นถ้าเกิดเขาโง่เขาก็คงไม่เรียกร้องให้มีการเลือกตั้งเพราะเขารู้ไงคะว่าหนึ่งเสียงของเขาเนี่ยเท่ากับคนที่จบด็อกเตอร์นี่ไงเขาถึงไม่โง่เพราะนั้นด็อกเตอร์จะมาพูดแบบนี้พูดไม่ได้ด็อกเตอร์จะมาพูดแบบนี้พูดไม่ได้ผมไม่พูดอยู่แล้วผมเป็นคนคัดค้านเลยผมว่าจริงๆพวกคนที่มีอภิสิทธิ์ชนเนี่ยนะในสังคมไทยอ่ะทุกวันทุกวี่เขาก็มีสิทธิมากมายไก่กองอยู่แล้วเขาจะไปที่บางแห่งก็ต้องมีบัตรเบิดเข้าคนจนก็เข้าไม่ได้แต่ในคูหาเลือกตั้ง 4-5 วินาทีนั่นแหละเป็นพลังอำนาจของประชาชนทุกคนมีเท่ากันแค่ไม่กี่ปีนะ4ปีมีครั้งนึงเลือกตั้งคนนึง4วินาทีต่อ4ปีที่มีอำนาจเทียบเท่าทุกคนเราจะไปตัดสิทธิ์ริดรอนสิทธิ์เข้าไปเนี่ยมันเข้าท่าไหมเนี่ยคิดง่ายๆอ่ะ
ถ้าเขาโง่เขาจะไม่เลือกพรรคการเมืองพรรคหนึ่งที่ทำให้คุณภาพชีวิตเขาดีขึ้นเพราะฉะนั้นการแข่งขันเนี่ยพรรคการเมืองที่ไม่นำไปสู่การแข่งขันคุณไม่เสนอนโยบายที่ทำให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น คุณไปกลับไปส่งเสริมให้คนที่มีความรู้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น คุณไม่นับหัวคนในประเทศอะเท่ากับคุณไม่เห็นหัวคนในประเทศอันนี้ชัดเจนแล้วเนี่ยถึงเพิ่งดูคลิปอันนึงเนาะที่เขาไปสัมภาษณ์คนก่อสร้างอันเนี่ยเขาบอกว่าขนาดอบต.ยังหยุดงานไปเลือกตั้งเลยแล้วนะภาษาอะไรกันเลือกตั้งระดับประเทศทำไมผมจะไม่ไปเขาบอกนะคะแล้วก็บอกว่าทำไมทำโอเนี่ยทำงานวันหยุดเนี่ยได้ตั้ง700เสียรายได้ไปตั้ง700แล้วก็จะต้องเสียค่ารถไปเลือกตั้งอีกแต่ก็จะไปเพราะว่าเขาถือว่าเป็นสิทธิ์ของเขาเนี่ยแล้วก็มีคนถามเนี่ยว่าคุณรู้สึกไงเขาบอกมีคำถามแบบนี้ว่าคนต่างจังหวัดเนี่ยมีโอกาสน้อยกว่าเสียงน้อยกว่าเขาตอบเลยนะคะว่าไม่เป็นไรก็เรามีโอกาสน้อยกว่าเราก็ไม่โกรธเขาหรอกเนี่ยฟังแล้วแบบเสื่อมไงคนจนกับรู้สึกว่าไม่ได้รู้สึกโกรธเกลียดใช่ค่ะเอาอย่างนี้ถามคำถามอีกอันนึงซึ่งสัมพันธ์กันนะว่าตอนนี้มันมีการแยกกันมีความคิดที่แตกต่างมีคนเขาจะไปกีดขวางการเลือกตั้งเยอะแยะเนี่ยแต่มีมุมปริงกลับไหมครับว่าคนยิ่งอยากไปเลือกตั้งมากขึ้นหลังจากที่ดูเหตุการณ์ขออนุญาต26จันครับขออนุญาตถามหัวหน้าก่อนเลยห้าทีหัวหน้านิดนึงครับท่านอาจารย์ครับคิดว่ายังไงตอนนี้คิดว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าจะมีคนไปใช้สิทธิ์มากมายมหาศาลเพราะว่าเกิดกรณี26มกราคมที่มีการขัดขวางการเลือกตั้งคืออย่างนี้ครับผมอยากจะเรียนนิดวันนั้นการเลือกตั้งล่วงหน้าเนี่ยมันมีหน่วยงานอยู่เล็กน้อยนะฮะและคนยังมีโอกาสไปเลือกอะไรผิดพลาดครั้งนี้ยังนะแต่ครั้งนี้เป็นเลือกจริงเพราะฉะนั้นเขาเสียสิทธิ์และหน่วยเลือกตั้ง 6,000 กว่าหน่วย 6,000 กว่าหน่วยทุกคนคำนวณในใจได้ว่าจะเอาม็อบที่ไหนมาคุม 6,000 หน่วยเป็น6ล้าน 600,000 ไม่มีทางนะฮะและทางม็อบกปส.ก็ประกาศแล้วไม่เข้าไปปิดหน่วยอยู่บนถนนเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้เนี่ยคนจะมาใช้สิทธิ์มากผมเชื่ออย่างนั้นแล้วก็ไม่น่ามีเรื่องมีราวอะไรเพราะคนมันเยอะคนมาใช้สิทธิ์มันมากกว่าม็อบจะปิดถึงขั้นปีนรั้วกันอีกไหมครับคงไม่มีฮะคงไม่มีคงไม่ปิดรั้วแน่นอนก็ฝากกกต.นิดนึงว่าไม่ใช่ได้ยินเสียงนกหวีดปิ๊ดปั๊ดปิดหน่วยตั้งแต่หกโมงเช้าเจ็ดโมงเช้าพี่หนิงครับหนึ่งนาทีฝากนิดนึงครับคิดว่าคนไปเลือกตั้งเยอะอยู่แล้วตื่นตัวขนาดฝ่ายกปปส.เองนะคะฝ่ายสนับสนุนกปปส.เองยังไปลงชื่อเลือกตั้งเลยดังนั้นก็คิดดูแล้วก็แล้วกันนะคะพวกเขายังรักเลือกตั้งเลยใช่ยังรักษาสิทธิ์ตัวเองเลยแล้วทำไมประชาชนจะไม่รักษาสิทธิ์ของตัวเองนะคะอันนี้ชัดเจนค่ะครับไม่ยอมเสียสิทธิ์อยู่แล้วจะไปไหมครับจิตาเลือกตั้งไปแล้วล่วงหน้าเลือกล่วงหน้าไปแล้วเพราะอยู่นอกเขตกรุงเทพใช่ไหมเลยเลือกได้ใช่ค่ะอยู่สมุทรปราการลงเลือกตั้งนอกเขตสมุทรปราการวันนั้นก็ไม่มีป่วนค่ะดีเรียบร้อยดีค่ะสงบดีรายการนี้นะครับเราให้ความสำคัญนะฮะพักไหนเท่ากันหมดพักเล็กพักใหญ่ถือว่าเป็นตัวแทนประชาชนนะนี่ท่านหัวหน้าดำรงพิเดชนี่พี่หนิงจิตตาโคชเดชอาจารย์ชาสรุปเลยครับครับก็แน่นอนนะครับวันที่2กุมภาพันธ์อีกไม่กี่วันแล้วครับวันกว่าจากนี้ไปจะมีการเลือกตั้งล่วงเลือกตั้งจริงนะ2กุมภาพันธ์เนี่ยเลือกตั้งจริงแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับทางพี่น้องประชาชนทั้งหลายเนี่ยน่าจะพร้อมที่จะเลือกตั้งน่าจะไม่ยอมเสียสิทธิ์เพราะการเสียสิทธิ์เลือกตั้งในครั้งนี้นะครับคุณจะโดนตัดสิทธิ์มากมายไก่กองนะครับแม้กระทั่งสมัครเป็นผู้ใหญ่บ้านกำนันยังไม่ได้นะอย่าไปคิดว่าไปสมัครอบต.หรือสส.สก.ทั้งหลายไม่ได้ทั้งสิ้นเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละครับสำคัญอาจารย์นะเราอยากให้อาจารย์เนี่ยอาจารย์เตรียมพร้อมไปเลือกตั้งไหมไปครับนี่ครับบัตรเลือกตั้งของผมนะครับอันนี้บัตรเลือกตั้งแล้วก็ฝากคนละหนึ่งนาทีครับหัวหน้าดำรงพี่หนิงครับมีอะไรจะฝากทางประชาชนครับค่ะก็ประชาธิปไตยต้องไปเลือกตั้งค่ะเดินหน้านะคะ2กุมภาพันธ์ทุกคนจะต้องเตรียมบัตรนะคะเตรียมบัตรประชาชนแล้วก็ไปเลือกตั้งค่ะแสดงสิทธิ์ที่ของตัวเองนะคะเราอย่าไปกลัวค่ะเพราะว่านี่คือสิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษย์พึงมีนะคะเราต้องเดินหน้าเลือกตั้งค่ะครับเชิญครับก็ฝากคนกรุงเทพนะคนต่างจังหวัดคงไม่มีปัญหายกเว้นภาคใต้คนในกรุงเทพเองก็ท่านไม่ต้องไปกลัววันนี้เป็นการเลือกตั้งที่ยิ่งใหญ่และจะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ท่านท่ามกลางสภาพอย่างนี้เพราะนั้นท่านออกมาใช้สิทธิ์ผมเชื่อไม่มีเหตุการณ์เลยฮะเพราะคนเลือกตั้งมันมามากทั่วกรุงคอสมอมันเป็นล้านๆคนนะฮะที่มีใช้สิทธิ์เสียงเลือกตั้งเนี่ยเพราะฉะนั้นท่านไม่ต้องวิตกกังวลเรื่องนี้โอ้เรียกว่าเป็นคำตอบที่ดีมากๆเลยนะครับว่าหลายๆคนที่ยังสงสัยอะไรอยู่ไม่ต้องสงสัยเลยครับท่านเอาบัตรประจำตัวประชาชนมาที่2กุมภาพันธ์ไปเลือกตั้งตามที่ที่หน่วยเลือกตั้งของท่านนะทุกคนก็หน่วยเดิมส่วนใหญ่ไม่ต้องไปเช็คอะไรมากไปได้เลยครับแต่ท่านไม่ไปท่านจะเสียสิทธิ์นี้ไปและเราก็ไม่แน่ใจว่าในอนาคต
ถ้าเกิดว่ามีคนไปอ้างว่าเอ้ยคนไม่ไปเลือกตั้งเยอะต่อไปในอนาคตข้างหน้าจะไม่มีการเลือกตั้งอีกต่อไปเพราะคนไทยส่วนใหญ่ไม่ชอบวิธีการเลือกตั้งวันนี้นะครับรายการของเราต้องขอขอบคุณนะครับอาจารย์เอกชัยชัยนุวัฒน์นะครับท่านอธิบดีดำรงพิเดชแล้วก็คุณจิตราคชเดชณที่นี้นะครับหวังว่าการเลือกตั้งทั้งหลายคงไปด้วยดีแล้วก็ขอให้มีการเลือกตั้งอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมในประเทศไทยเกิดขึ้นครั้งนี้อาจจะเป็นการเลือกตั้งครั้งประวัติศาสตร์ครับถ้าไม่อยากพลาดประวัติศาสตร์อย่าลืมไปกาคะแนนที่คูหาเลือกตั้งครับสำหรับวันนี้ผมและอาจารย์เอกชัยขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ